ปราบปรามอาชญากรรมด้วยนะครับในการขับเคลื่อนอาชญากรรมไปข้างการขับเคลื่อนงานของสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในปี2556เนี่ยนะครับเราจะมีการนำลายเน็ตเวิร์กเนี่ยมาใช้ให้สมบูรณ์ทั่วประเทศนะครับทั้งประเทศเรื่องนี้เนี่ยผมได้มีวิทยุสั่งการไปแล้วนะครับว่าให้ทุกสถานีตำรวจทั้ง 1,465 สถานีตำรวจนะครับไปเตรียมการเรื่องนี้ให้จังผู้การจังหวัดทั้งหมดนะครับรวมทั้งผู้จัดการไปเตรียมการเรื่องนี้ในวันที่20ธันวาคมเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของไลน์เน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในเรื่องของไลน์เน็ตเวิร์กเนี่ยในการทำสมบูรณ์ทั่วประเทศขนาดนี้เราจะจัดเป็น2วงใหญ่ๆนะครับในวงแรกเนี่ยก็จะมีผมมีท่านรองผบ.ตร.ที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับผู้ช่วยผบ.ตร.ที่รับผิดชอบพื้นที่แล้วก็ผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการแต่ละภาครวมทั้งผู้การจังหวัดที่รับผิดชอบนะครับอยู่ในวงระดับผู้ใหญ่นะครับสำหรับวงที่2เนี่ยก็จะเป็นวงของผู้บัญชาการทั่วประเทศที่ต้องไปสร้างวงตัวเองนะครับซึ่งในวงของผู้บัญชาการก็จะมีหัวหน้าสถานีตำรวจทั้งหมดนะครับมีรองผู้บัญชาการฝ่ายป้องกันปราบปรามมีสวัสดิ์ฝ่ายป้องกันปราบปรามอยู่ในวงนี้นะครับในการที่เราทำไลน์เน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเหมือนการติดต่อสื่อสารเป็น two way communication นะครับคือจากบนลงล่างและล่างขึ้นบนนะครับสำหรับในส่วนที่จะต้องสั่งการจากบนลงล่างเนี่ยนะครับก็คือคำสั่งชุดของผู้บัญชาการนะครับที่จะต้องสั่งลงไปในการปฏิบัติเมื่อสั่งลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรวดเร็วในการทำงานผมยกตัวอย่างนะครับเช่นต่อไปเนี่ยถ้ามีบ่อนการพนันนะครับหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการสั่งลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดำเนินการทันทีนะครับการที่อยู่ในวงนี้เนี่ยอาจจะมีคนรู้อยู่ในเฉพาะวงที่เรากำหนดนะครับฉะนั้นผู้การเนี่ยมันอาจจะมีบ่อนอยู่ในพื้นที่ของผู้การคนนี้เนี่ยแต่ผู้การรอบๆนี้ก็สามารถจะต้องตื่นตัวไปด้วยนะครับหรือว่าในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้ว่าการใกล้เคียงเนี่ยจะต้องเอาใจใส่นะครับจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาชญากรรมคงไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับคงข้ามไปข้ามมาส่วนประโยชน์จากล่างขึ้นบนเนี่ยก็คือผู้ตั้งชาเนี่ยก็สามารถที่จะรายงานเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เราได้ทราบทันทียกตัวอย่างนะครับเช่นเกิดมีคดีอุกชะกันไม่ว่าเป็นเรื่องปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เกิดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านก็สามารถรายงานผ่านมาทางระบบนี้ได้นะครับทั้งข้อความที่ปรากฏทั้งรูปภาพในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งภูมิชานี่ก็สามารถที่จะดูได้ทั้งข้อความทั้งรูปภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปเสียงนะครับถ้าจะมีนะครับเพื่อให้เป็นการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับเพราะว่าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพียงแต่ท่านมีผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับในส่วนเรื่องของไลน์เนี่ยในเรื่องของการสอบสวนนะครับต่อไปผมประชุมผู้บัญชาระดับบนเนี่ยเมื่อผู้กลับไปถึงสถานที่เกิดเหตุนะครับและมีการพบร่องรอยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งผ่านมาทางระบบนี้ได้นะครับไม่ว่าพยานเอกสารก็ดีพยานวัตถุก็ดีนะครับหรือร่องรอยต่างๆที่ตรวจพบแล้วท่านส่งมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีท่านจำพรเนี่ยก็จะคอยช่วยดูหรือช่วยให้ข้อสั่งการหรือให้ข้อแนะนำได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในด้านการสืบสวนเนี่ยเนื่องจากมันมีสถานที่ต่างๆไม่ว่าบุคคลก็ดีรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยก็ดีนะครับก็สามารถติดต่อสื่อสารกันที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าส่งมาให้พวกผมอย่างเดียวนะครับเขาก็สามารถส่งให้ซึ่งกันและกันได้ทั้งหมดอ่ะผู้การจังหวัดนี้ส่งให้ผู้การจังหวัดนั้นนะครับหรือส่งให้ในหัวหน้าสถานีเขาได้รับทราบก็บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องส่งมาถึงผมนะครับสำหรับในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆที่มีการทำงานเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะติดตามนะครับว่าท่านได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือไม่นะครับเมื่อถ้ามีการตั้งเนี่ย
ผมเองตรวจดูหรือท่านเองเนี่ยรับผิดชอบ127ท่านเฉลิมเกียรติรับผิดชอบภาค3ภาค4นะครับอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถดูลูกน้องตัวเองได้ว่าทำงานไหมเราก็อาจจะให้กำลังใจให้คำชมเชยนะครับและก็ติดตามโดยเฉพาะในช่วงวันปีใหม่นะครับหรือในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วง20ไปแล้วเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบความพร้อมเนี่ยเราก็จะมีการติดตามเรื่องนี้นะครับกับเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานวันปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนว่าท่านได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ณจุดไหนอย่างไรนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็จะใช้ระบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับในการรายงานเข้ามานะครับเพราะว่าที่เราให้ใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเราภาค3ภาค4นะครับกับหลายภาคก็ใช้แล้วแต่ภาค3ภาค4ที่ท่านเฉลิมเกียรติเนี่ยได้ใช้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการทำเป็นเน็ตเวิร์กนะครับและช่วยกันเพราะว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้ได้ในเวลาเดียวกันนะครับและสามารถถ่ายเทความรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการให้ทาง 1,465 สถานีเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับสำหรับบางที่เนี่ยอาจจะยังมีจุดอ่อนในเรื่องการติดต่อหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สมดุลไปทั้งหมดนะครับผมได้สั่งการให้เริ่มทำไปแล้วนะครับในช่วงของปีใหม่เนี่ยนอกจากการติดตามคดีสำคัญการตั้งจุดตรวจหรือสั่งการในกรณีสำคัญต่างๆแล้วเนี่ยมันยังจะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็จะใช้ระบบนี้ในการติดตามซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านผบ.ตร.ก็มอบให้ท่านพงศพัฒน์เนี่ยมาดูนะครับในช่วงของปีใหม่นี้นะครับซึ่งในฝ่ายอาชญากรรมก็จะร่วมดูด้วยสนับสนุนด้วยนะครับผมก็ท่านเฉลิมเกียรติมีอะไร